วันนี้ก็จะมาสอนเรื่องตรรกศาสตร์ต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวบ่งชี้ปริมาณนะก็จะมีความยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็นั่นคือทำไมต้องมาเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจนะในเรื่องตรรกศาสตร์การหาค่าความเป็นจริงเป็นเท็จบาบาๆมันจะต่อเนื่องนะมันจะต่อเนื่องแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของ open sentence เนี่ยนะเราเคยพูดกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่มันลงลึกเข้าไปเรื่อยๆนะว่าโอเคประโยคเปิดนะถ้าเติมตัวบ่งชี้ปริมาณมันจะกลายเป็นประพจน์ยังไงเห็นมั้ยนะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจมาตั้งแต่แรกเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆแล้วปัญหามันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาเห็นไหมสัญลักษณ์ทั้งนั้นเลยต้องมาทำความเข้าใจสัญลักษณ์นะถ้าเกิดว่าเราอ่านสัญลักษณ์ไม่ออกก็ไม่ต้องไปต่อแล้วนะคุณก็ต้องจบชีวิตการเรียนที่ตรงนี้นะเพราะว่าไม่สามารถทำได้ถูกปะไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ไม่สามารถที่จะอ่านสัญลักษณ์ได้มันก็จบละนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็ง่ายแบบนั้นเลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจคุณได้ไปต่อแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องหยุดที่ตรงนั้นนะก็จะต้องรู้จักคำว่าพอนะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจว่ามันทำยังไงนะมันสัญลักษณ์แบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ่ะนั่นแหละมันคือภาษาอีกภาษาหนึ่งอ่ะที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกแต่ที่ยากเพราะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จะต้องเดาถูกป่ะเวลาสอบเราจะต้องเดานะก็คือจบแล้วถ้าเดานะไม่มีทางเดาถูกเลยนะสมมุติว่าจะต้องทำข้อสอบช้อยก็เข้ามาเดาใช่ไหมมีช้อยอยู่4ช้อยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการถูก 25% อ่ะกาเดาไปเรื่อยๆถ้าเดานี้คือคุณไม่สามารถได้คะแนนเต็มแน่นอนนะเพราะว่าคุณเดานะต้องไม่เดาทำยังไงก็ได้ต้องแบบใช้ความเข้าใจในการหาคำตอบอะแล้วก็ได้คำตอบตรงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะวิชาแมทมันก็เป็นการตัดสินคนเหมือนกันนะว่าคุณจะได้ไปต่อไหมนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีนะเพราะว่าผมนัดน้องไว้10โมงอีกประมาณ10นาทีก็จะมีการบันทึกนะเพราะว่าเขาจะมาตอน10โมงก็ผมก็จะบันทึกเทปไว้ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศการเรียนเนาะเพราะว่ามันเป็นการเรียนออนไลน์อ่ะนะผมก็ไม่สามารถที่จะเปิดทุกอย่างได้นะเฉพาะคนที่สนใจจริงๆนะที่จะมาซื้อบริการออนไลน์อันนี้นะก็ให้เข้ามาคุยได้นะครับเข้ามาคุยก่อนนะไม่เรียนไม่เป็นไรนะผมไม่เก็บตังค่าคุยอยู่แล้วนะคุยได้คุยดูจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าอยากจะเรียนจริงๆนะผมพยายามหาคนที่ต้องการตรงเนี้ยจริงๆอ่ะคือเราไม่อยากแบบสอนทุกคนแบบโดยที่แบบไม่ได้สนใจใครอ่ะนะผมถึงไม่ทำแบบนั้นนะผมทำแบบนี้เพราะว่าผมค้นหาคนที่อยากที่จะประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะซึ่งคุณไม่สามารถที่จะไปเรียนในคลาสที่มันเป็นกลุ่มใหญ่นะมันต่างอะไรกับเรียนที่โรงเรียนอ่ะจริงป่ะเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคุณก็เรียนกับคลาสที่มันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วนะแล้วก็คุณก็อาจจะไม่มีโอกาสมาถามข้อสงสัยของตัวเองไม่สามารถที่จะคอลเลกต์ปัญหาของตัวเองได้อย่างนั้นอ่ะคือมันไม่มีประโยชน์ไงนะผมทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหานะเราสามารถที่จะคุยแล้วก็คอร์เรกได้โดยตรงเลยเพราะว่ามีคนสอนอยู่แค่คนเดียวต่อหน้าคุณซึ่งเป็นนักเรียนแค่คนเดียวนะดังนั้นมันถึงต้องเป็นแบบนี้ไงนะผมก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมานะผมไม่ได้สนใจว่าโอเคห้องเนี่ยมันจะต้องแบบมีคนเต็มห้องเป็นร้อยคนเลยนะผมว่าแบบนั้นน่ะมันไม่เวิร์กนะเราคิดตรงนี้มานานแล้วผ
ผมคิดมาตั้งแต่ผมกลับมาจากเยอรมันแล้วนะว่าหน้าตาของระบบออนไลน์ของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมมองเห็นมันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยังทำไม่ได้นะตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์นะไม่มีความรู้ไม่ได้ทำ YouTube ทำวิดีโอไม่เป็นนะระบบทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยนะมีแต่ความฝันแต่ว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีหน้าตาอยู่ในลักษณะนี้นะอยู่ในลักษณะที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะสามารถที่จะถ่ายทอดจากที่บ้านไปได้นะจากห้องส่งไปได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางนะโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเพราะว่าผมก็ไม่อยากขับรถถูกไหมสมัยก่อนน่ะตอนที่อยู่กรุงเทพอ่ะผมต้องนัดตามห้างนัดตามสตาร์บัคแล้วก็ขับรถไปนะซึ่งมันเสียเวลาเดินทางนะต้องไปนู่นไปนี่แต่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถนัดได้จากที่บ้านเลยนะเปิดระบบเข้ามานะส่งลิงก์ไปเข้ามาคุยกันได้เลยมันจะประหยัดทรัพยากรได้มากกว่าถูกไหมนะประหยัดน้ำมันนะประหยัดเวลาประหยัดบาๆนะซึ่งก่อนที่จะมีโควิด-19เนี่ยก่อนปี2019เนี่ยไม่มีใครเห็นเลยว่าเราจะทำระบบออนไลน์ได้ไม่มีใครคิดว่าจะมีคนมาเรียนแบบออนไลน์นะไม่มีใครคิดเพราะว่าทุกคนแบบยึดติดกับว่าเออฉันจะต้องแบบไปเรียนกับคนจริงๆนะไปเรียนในห้องนะไปเรียนที่สยามนะต้องเดินทางไปนะนะทุกคนคิดแบบนั้นไงเพราะว่าไม่คิดว่าระบบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นระบบที่เวิร์กถูกปะแต่ผมอะผมเห็นแล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าโควิดจะมีนะถูกปะเราเห็นแล้วโอเคอีกสักพักเนี่ยมันต้องทำแบบนี้แน่นอนนะผมก็เลยทำล่วงหน้านะทำดักล่วงหน้าไว้เลยเออทำนู่นทำนี่นะมีวิดีโอบ้านะมีการถ่ายทอดสดต้องมีการถ่ายทอดสดได้ต้องมีการแชร์หน้าจอได้ต้องมีการเขียนหน้าจอได้นะต้องมีระบบนู่นนั่นนี่นะเพื่อที่จะทำตรงเนี้ยออกมาให้ได้นะไม่เอาหน้าตัวเองออกก็ต้องทำนะต้องทำเป็นระบบที่มันเหมือนกับอยู่ในเมตาเวิร์สให้ได้ทำหลายๆอย่างขึ้นมานะเป็นการทดลองไม่ก่อนล่วงหน้าเลยรวบรวมเทคโนโลยีทุกอย่างที่มีนะรวบรวมสติปัญญารวบรวมพลังรวบรวมทุกอย่างนะเอามาทำตรงนี้วันนี้มันก็เลยอยู่ในหน้าตาที่ทุกคนเห็นนะเพราะว่าผมลงมือทำถูกไหมผมไม่รู้หรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จวันไหนนะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือลงมือไปก่อนนะลงมือไปก่อนนะประสบความสำเร็จหรือไม่ฟ้าดินเท่านั้นที่จะบอกได้นะคนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตนะเราทำไปนะแต่ฟ้าไม่ได้ลิขิตว่าให้เราประสบความสำเร็จเราก็ไม่ประสบความสำเร็จจริงไหมนะก่อนไปเมืองนอกนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ผมไม่รู้เลยนะแต่ว่าผมทำก่อนผมหาทางนะผมดิ้นรนนะจนวันนึงสำเร็จขึ้นมาเฉยเลยนะเพราะว่าอะไรฟ้ากำหนดไว้แล้วนะเบื้องบนกำหนดไว้แล้วนะว่ามันจะได้ถูกป่ะคนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตนะมันต้องลิขิตเอาไว้แล้วนะว่าเราจะประสบความสำเร็จแต่ตอนที่เรายังไม่รู้อ่ะว่าความสำเร็จมันคืออะไรอ่ะมันต้องทำไงมันต้องลงมือถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณนอนอยู่เฉยๆนะคุณไม่ลงมือทำไม่ละพันเลยนะนอนอยู่เฉยๆและคิดว่าวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จได้อันนี้มันไม่มีทางนะเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทำอะไรถูกเปล่าแต่ถ้าคุณลงมือทำอะไรนะมันมีโอกาสไงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะนี่คือแฟกต์อันนี้คือสัจธรรมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจนะว่าโลกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะประสบความสำเร็จนะวันไหนเราจะไปเจอคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราอะนะเราไม่รู้ถูกป่ะเราไม่รู้เราเพียงแต่ว่าเราต้องค้นหานะว่าเขาอยู่ที่ไหนมันคือการตามหากันเหมือนกันถูกป่ะฟ้าต้องลิขิตมาไว้ให้เราถูกไหมถ้าเกิดว่ามันลิขิต
ลิขิตเอาไว้แบบนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเจอกันเหมือนกันความสำเร็จมันก็เหมือนกันเราไม่รู้ว่าวันไหนแต่ฟ้าต้องลิขิตเอาไว้แล้วถ้ามันยังมีวันนั้นนะอีกประมาณ3นาทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายที่ใช้สำหรับตอบโต้เนาะก็จะมีลายส่วนตัวนะที่เอาไว้คอนเน็กกันเอาไว้สื่อสารนะครับสำหรับใครที่เรียนที่นี่เนี่ยก็จะได้คุยส่วนตัวกับผมนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าผมจะต้องมีช่องทางในการติดต่อเนาะก็จะมีลายเอาไว้คุยกันนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะก็แค่นัดเวลากันแล้วก็ทุกสัปดาห์ก็จะมาเจอกันนะนี่คือคร่าวๆนะครับแต่ว่าต้องมาพูดคุยกันก่อนอ่ะนะมันต้องพูดคุยกันก่อนนะมันต้องดูว่าเขาเป็นยังไงนะผู้ปกครองต้องมาคุยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองคนจ่ายเงินสัมภาษณ์กันก่อนนู่นนั่นนี่ดูความพร้อมเรียนได้ไหมมีการทดลองเรียนไปก่อนแล้วเป็นยังไงแล้วก็มีการวัดผลว่าเรียนแล้วผลลัพธ์มีความเข้าใจมากขึ้นไหมแล้วก็เรียนที่โรงเรียนผลการเรียนเป็นยังไงนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าวิธีในการทำความเข้าใจเนี่ยแน่นอนมันต้องดีขึ้นนะมาเรียนต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับทุกอย่างก็จะต้องทำเองนะการบ้านก็จะต้องลองทำมานะถ้าเกิดว่ามาเรียนแล้วไม่ทำการบ้านมานะก็ไม่มีประโยชน์นะผมก็ไม่รู้จะตรวจอะไรถูกป่ะนะคนที่จะมาแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านก่อน